กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายบรรศักดิ์เกตวัฒนาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรีพรรคพลังชนในฐานะสมาชิกรัฐสภาครับวันนี้ผมได้มีโอกาสนั่งฟังเพื่อนสมาชิกนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านสมาชิกวุฒิสภาท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งฝ่ายค้านแล้วก็ฝ่ายรัฐบาลก็ดีผมเชื่อว่าวันนี้เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าพี่น้องประชาชนเองนั้นต่างเป้าจับตาการแก้ไขเพิ่มเติมร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญในวันนี้เป็นอย่างยิ่งซึ่งหลายกระแสนะครับในวันนี้เนี่ยพี่น้องที่ชมการถ่ายทอดทีวีอยู่นะครับก็คงจะได้รับทราบข้อมูลจากทั้งสองฝ่ายซึ่งระบบประชาธิปไตยนั้นการฟังเสียงนะครับของทุกคนเนี่ยนะครับเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างยิ่งผมว่าในวันนี้เป็นวันสำคัญอีกนะครับที่พี่น้องที่อยู่ทางบ้านนะครับได้รับคำยืนยันจากท่านสมาชิกและจากท่านรัฐมนตรีท่านรองนายกนะครับท่านเฉลิมอยู่บำรุงขออภัยต้องเอ่ยนามนะครับซึ่งท่านได้ยืนยันว่าจะไม่มีการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถาบันอย่างแน่นอนผมเองก็รู้สึกสบายใจนะครับเพราะว่ากลับไปที่บ้านก็มีประชาชนนั้นสอบถามเป็นจำนวนมากพี่น้องครับท่านสมาชิกที่รักเคารพท่านประธานที่เคารพนะครับเรื่องของการประชุมสภาของเรานั้นพี่น้องประชาชนสนใจเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะบางทีต้องไปทำความเข้าใจในเรื่องของการประชุมที่มีการถ่ายทอดบางทีในสภานะครับเรารู้สึกว่าจะมีสมาชิกอยู่หลงเหลงก็ตามนะครับก็ต้องอธิบายกันว่าหลายท่านมีภารกิจในการประชุมกรรมาธิการอยู่นอกห้องบ้างนะครับประชาชนก็เข้าใจนะครับเนื่องจากเราเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนนะครับเราทำหน้าที่ที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนก็ถือว่าเป็นหน้าที่ของส.ส.ซึ่งยืนยันนะครับว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผมเองนะครับก็ให้ความร่วมมือแล้วครับแล้วก็เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งเพราะว่ากฎหมายสูงสุดของประเทศเป็นกฎหมายที่นำมาบริหารประเทศนะครับเพื่อเป็นเข็มทิศในการที่นำประเทศไปสู่ความเจริญในอนาคตทั้งตัวประชาชนแล้วก็ประเทศของเราเรามีกฎหมายนะครับมาหลายฉบับถึงวันนี้มี18ฉบับเข้าไปแล้วนะครับแต่ว่าการเมืองตั้งแต่พ.ศ. 2475นะครับก็เข้าปีที่80พี่น้องประชาชนหลายท่านนะครับเดี๋ยวนี้มีความเข้าใจเรื่องกฎหมายเป็นอย่างยิ่งนะครับซึ่งได้สอบถามแล้วก็คอยติดตามเรื่องการแก้ไขปัญหาในเรื่องของกฎหมายของเราเนี่ยตลอดเวลาผมดูเรื่องของการที่มีท่านสมาชิกหลายท่านอภิปรายหลายๆเรื่องนะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่มีความเห็นแตกต่างบ้างแต่ผมเชื่อว่าในสภาแห่งนี้ท่านสมาชิกคงนะครับได้ทำความเข้าใจกันนะครับว่าเราคงต้องร่วมไม้ร่วมมือกันเพื่อที่จะนะครับทำงานของสภาเนี่ยให้สำเร็จเพื่อเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนเรื่องที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่มาของวุฒิสมาชิกนะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยนะครับก็มีการแต่งตั้งแล้วก็มีระยะเวลาในการที่จะให้การเลือกการแต่งตั้งนั้นหมดไปนะครับตั้งแต่พ.ศ. 2475เป็นต้นมานะครับขณะนี้เราก็มีนะครับ2ประเภทผมเชื่อว่าท่านวุฒิสมาชิกเนี่ยนะครับทุกท่านมีความรู้ความสามารถนะครับมีความรู้ความสามารถทุกท่านผมชื่นชมนะครับกับท่านวุฒิสมาชิกนะครับแต่ว่าเรามาดูเรื่องของความเป็นมานะครับถ้าเราจะมีการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยนั้นก็
็คงต้องให้มีการเลือกตั้งทั้งหมดนะครับหรือจะแต่งตั้งทั้งหมดเลยนะครับผมก็ไม่เกี่ยงนะครับนี่คือที่มาของวุฒิสภาความเป็นอิสระของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเหมือนกันนะครับซึ่งก็เป็นที่ครหาบางทีนะครับก็จะมีการพูดกันถึงเรื่องนะครับเรื่องของงูเห่าบ้างนะครับต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยแล้วก็บางทีบางเรื่องนะครับเราไม่สามารถที่จะไปแหกมติพรรคได้เนื่องจากระบบพรรคการเมืองนั้นต้องฟังเสียงมติพรรคด้วยนะครับซึ่งเป็นความเห็นที่บางทีก็อาจจะค้านกับตัวสมาชิกก็คงจะดำเนินการไม่ได้องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระนะครับก็มีหลายท่านได้อภิปรายไปมากนะครับโดยการที่จะมีการเลือกนะครับองค์กรอิสระนั้นเนี่ยอยู่ในมือของคนแค่7คนนะครับเท่านั้นซึ่งจริงๆ7คน7ท่านนั้นเนี่ยนะครับก็เป็นบุคคลซึ่งมีความสำคัญในประเทศของเราทั้งนั้นนะครับแต่ระบอบประชาธิปไตยนั้นเนี่ยนะครับเราคงต้องใช้ระบบที่มันให้เกิดประโยชน์แล้วก็เห็นเป็นรูปธรรมว่านะครับมีความโปร่งใสนะครับอีกเรื่องนึงนะครับเรื่องของการยุบพรรคและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าหลายท่านคงจะอึดอัดนะครับในเรื่องนี้เพราะว่าไม่ว่าจะเป็น111นะครับ109ที่ผ่านมาก็ตามนะครับผู้ที่ไม่ได้กระทำความผิดนั้นเนี่ยนะครับต้องรับโทษไปด้วยนะครับถูกเว้นวรรคการเมือง5ปีนะครับก็เท่ากับ2สมัยนะครับเท่ากับ8ปีเหมือนกันฉะนั้นในเรื่องนี้เนี่ยนะครับผมเชื่อว่าท่านสมาชิกทุกท่านเนี่ยที่อภิปรายไปแล้วเนี่ยนะครับก็คงจะนำไปสู่สสรนะครับที่จะมีการเลือกตั้งกันในโอกาสข้างหน้าเนี่ยนะครับจะได้รับข้อมูลนี้ไปสู่แนวทางในการแก้ไขในอนาคตต่อไปนะครับการห้ามสมาชิกนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาเนี่ยนะครับไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารงานนะครับของข้าราชการประจำก็ดีเรื่องนี้ผมถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าเราเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนในเวลาเราเลือกตั้งนะครับเราไปบอกประชาชนไว้ว่าถ้ามีปัญหาอะไรเนี่ยนะครับเราจะดำเนินการประสานงานให้นะครับเราไม่ได้บอกว่าเราจะจัดการให้แต่จะประสานงานให้นะครับให้รู้ร่วงตามที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนแต่บางทีนะครับก็จะเกิดเหตุนะครับอย่างที่ผ่านมานะครับท่านสมาชิกหลายท่านก็ถูกยื่นถอดถอนไปแล้วก็มีนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเราไม่พ้นจากการที่จะต้องรับผิดชอบในเรื่องของพี่น้องประชาชนนะครับบางทีเราไปหาเสียงนโยบายหาเสียงของพรรคการเมืองก็ดีของตัวผู้สมัครเองก็ดีนะครับต้องการที่จะนะครับเข้าถึงประชาชนในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในโอกาสที่ท้องถิ่นเองนะครับหรือผู้ที่รับผิดชอบนั้นนะครับไม่ยอมดำเนินการให้กับพี่น้องประชาชนนะครับผมถือว่าเรื่องนี้ควรที่จะมีการแก้ไขนะครับแต่ว่าวงเล็บ1วงเล็บ2เนี่ยของมาตรา266เนี่ยนะครับก็พอที่จะรับได้นะครับเพราะว่าถือว่าเป็นการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้งโยกย้ายนะครับซึ่งบางทีเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของระบบอุปถัมภ์ซึ่งจะทำให้คนที่มีความรู้ความสามารถเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะเข้าสู่ตำแหน่งได้นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการปิดกั้นความเจริญในหน้าที่การงานของเขาด้วยนะครับซึ่งก็ในวงเล็บ3ก็เหมือนกันนะครับซึ่งมีตำแหน่งเงินเดือนและมีใช้รายการการเมืองอันนี้ก็เหมือนกันนะครับซึ่งเป็นหน้าที่ที่ผมเชื่อว่า2วงเล็บนี้นะวงเล็บ2วงเล็บ3เนี่ยนะครับเชื่อว่าผมเห็นด้วยนะครับแต่ว่าการเป็นราชการที่เข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าไม่พ้นหน้าที่ของสสนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติก็ตามนะครับอันนี้ก็คงจะมีการแก้ไขกันต่อไปนะครับการแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้เนี่ยนะครับผมเชื่อว่าในการประชุมวันนี้ถึงแม้ว่าจะถึง 2-3 ก็ตามแล้วก็ในวันพรุ่งนี้อีก1วันนะครับจะจบหรือไม่ยังไม่แน่ใจนะครับแต่ก็ยังไม่สรุปนะครับว่าจะแก้ไข
ในมาตราไหนผมเชื่อว่าทางฝ่ายรัฐบาลเองเนี่ยนะครับคิดถูกต้องแล้วครับที่ได้มีโอกาสในการที่จะแก้เพิ่มเติมมาตรา291ลงไปนะครับไม่ใช้291มาแก้ไขในสภานะครับโดยส.ส.เองหรือวุฒิสภาเพราะว่าถ้าเราแก้เองเนี่ยนะครับก็จะไม่ได้รับการยอมรับจากประชาชนทั่วไปนะครับที่เขานินทากันว่าแก้เพื่อตัวเองอย่างนี้เป็นต้นนะครับฉะนั้นได้มีโอกาสในการที่จะแก้เพิ่มเติม291ลงไปให้มีการเลือกสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญจังหวัดละ1คนแล้วก็มีนักวิชาการอีก22คนเนี่ยผมเชื่อว่า99คนผมเชื่อว่าน่าจะมีนะครับความคิดที่จะนะครับแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ซึ่งวันนี้เรายังไม่รู้นะครับว่าเขาจะแก้อะไรกันนะครับจะแค่มาตราไหนนะครับซึ่งเราเป็นห่วงกันก็คือในส่วนของสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นเนี่ยนะครับก็ได้รับคำยืนยันแล้วว่านะครับถ้ามีการแก้ไขจริงๆเนี่ยก็คงจะไม่รับนะครับในร่างฉบับนี้นะครับฉะนั้นผมขอวอนว่าในขณะนี้เนี่ยเราคงจะต้องให้ความร่วมมือกันนะครับรัฐสภาก็คงจะขอความกรุณาทุกท่านให้ร่วมมือกันประชุมนะครับให้จบ2วันนี้ให้ระเบียบเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเพื่อที่จะให้การที่จะไปนำไปสู่การแก้ไขนะครับเพื่อพี่น้องประชาชนในอนาคตนั้นนะครับทำได้ต่อตลอดไปแล้วก็หวังอย่างยิ่งว่านะครับกฎหมายที่เราพิจารณากันในวันนี้เนี่ยนะครับเสร็จจากการประชุมแล้วนะครับนำไปสู่การเลือกส.ส.ร.แล้วเนี่ยนะครับพี่น้องประชาชนก็คงจะอยู่ดีกินดีด้วยครับขอบคุณครับท่านประธานครับ